วันนี้จะพามาพบกับสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับหัวเสาดาวรุ่งยู17ใบเตยนัชยาพาแห่ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด19คะแนนในเกมที่ไทยชนะเอกวาดอร์3-0เซตสกอร์25-14 25-20 25-12ในศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกกลุ่ม B ณกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูใบเตยนัชยาก็ถือว่าเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุด19คะแนนการเล่นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลกโดยจะมีท่ากระโดดตีบอลที่สมบูรณ์แบบแล้วก็การเทคตัวได้สูงตบหนักการใช้สมองเล่นการขึ้นตบใส่แบบสุดแรงและมีความคล่องแคล่วว่องไวเรามาทำความรู้จักกับน้องใบเตยนัชยาทายแฮพอสังเกตดังนี้นะครับน้องใบเตยนัชยาเกิดเมื่อวันที่23เมษายน2552จากตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานกับอนุบาลลำปลายมาสใบเตยก็มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬายอดเยี่ยมในรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประจำปี2565ที่เมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและพาทีมคว้าแชมป์ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดศรีอยุธยาและเป็นผู้เล่นให้อคาเดมี่ของสุพรีมทิพยะอีเทคผลงานยอดเยี่ยมของน้องใบเตยนัชยาทาแฮก็คือเข้าร่วมวอลเลย์บอลU16 ชิงแชมป์โลกที่เมืองหางโจวประเทศจีนแล้วก็ได้เป็นตัวแทนพาทีมไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก U17 และในขณะนี้ก็เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกกลุ่ม B ที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูซึ่งแมตช์แรกก็แพ้จีนไป0-3เซตด้วยสกอร์16-258-25 17-25แมตช์ที่2ก็เอาชนะเอกวาดอร์ไป3-0เซตด้วยสกอร์25-14 25-20 25-12ซึ่งเกมที่3ไทยก็จะเจอกับทีมชาติตุรกีก็อย่าลืมเชียร์นะครับในคืนวันที่19สิงหาคม2567สำหรับวันนี้สำหรับชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Don't forget, I'm the only one